สวัสดีค่ะพี่อ๋องครับสวัสดีครับน้องนุ้ยครับโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้อัปเดตกับพี่อ๋องแล้วนะเนี่ยไปไหนมาคะแอบถามได้ไหมพอดีทำอาชีพเสริมทำอาชีพเสริมก็คืออาชีพเสริมเลยคะขายตรงเลี้ยงเด็ก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 ครับเป็นพี่เลี้ยงเด็กครับผมฮะเด็กนี่อายุเท่าไหร่คะเด็กเนี่ยต่ำกว่า18ขวบขวบหนึ่งขวบหนึ่งขวบเป็นสองเดือนตัวแบบว่าล่ำๆตันๆเลยตอนนี้ครับอ๋อกำลังจ้ำม่ำเลยนะคะใช่ครับได้งั้นก็ไม่เป็นไรกันก็ไม่งั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนึกว่าพี่อ๋องหายไปไหนอ่ะครับผมยังอยู่ครับโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาอัปเดตภาพตลาดกันเลยค่ะพี่อ๋องค่ะเป็นยังไงบ้างคะช่วงเย็นครับก็จะเห็นว่าช่วงต้นตลาดภาคบ่ายมันเป็นภาพการปรับตัวขึ้นมาได้นะครับอยู่ที่ประมาณ1346ก็เป็นเป้าแรกที่บอกไปนะครับ1346แล้วก็ถัดไปอยู่ที่บริเวณ1353นะครับอันนี้ก็ชน1346แล้วก็เริ่มเป็นภาพของการชะลอตัวนะครับถ้าดูเนี่ยตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นนะถึงแบบเพราะว่าเรามองว่าภาพรวมเนี่ยมันมีโอกาสจะปรับตัวลงหลังการฟื้นตัวเสร็จนะครับตอนนี้ก็ต้องระวังที่1346เนี่ยมันอาจจะเป็นจุดพีคสำหรับรอบการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็ได้อย่างเงี้ยเนี่ยต้องระวังนะครับแล้วก็จะมีที่บริเวณกรอบล่างเนี่ยจะมีประมาณ1335แล้วก็1328แนวเดิมนะครับที่อัปเดตไปในช่วงเช้าอะนะครับถ้าต่ำกว่าเนี่ยก็จะเริ่มเป็นสัญญาณลบละหรือว่าดัชนีที่มันฟื้นตัวเนี่ยมันอาจจะจบรอบแล้วมีโอกาสจะกลับมาปรับตัวลงนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าตลาดหุ้นต่างประเทศตอนนี้ก็เหมือนอัตราเร่งเนี่ยเริ่มที่จะน้อยลงนะครับมันก็ต้องลงระวังในทางที่มันจะเป็นภาพของการอ่อนตัวลงมาด้วยนะครับซึ่ง1328อ่ะต่ำกว่าไม่ดีนะครับถ้าเกิดยังไม่ต่ำกว่าก็จับไปจะมีที่พอผ่าน1346ไปได้ถัดไปก็คือประมาณสัก1353 1356ประมาณเนี้ยแต่ว่าเหมือนเรากำลังตามอยู่ว่าตลาดเนี่ยมันจะจบการพักตัวไอ้จบการฟื้นตัวเมื่อไหร่แล้วเป็นภาพของการปรับตัวลงนะครับอันเนี้ยต้องระวังเพราะนั้นการเล่นก็ยังเป็นเล่นระยะสั้นเหมือนเดิมคือต้องมีจุดระมัดระวังนะครับเข้าแล้วก็ต้องออกถ้าเข้าแล้วไม่ขึ้นเริ่มปรับตัวลงก็ต้องมีจุดคัทลอสอย่างเงี้ยนะครับต้องเล่นใช้ลักษณะการเทรดระยะสั้นเหมือนเดิมแล้วภาพตอนนี้หุ้นเหมือนกับขนาดใหญ่มันก็คือมันก็ไม่ได้มีนักเงินเข้ามาสักระยะละครับมีบางตัวในบางวันแต่ก็ระยะทางมันก็ยังขัดความต่อเนื่องอยู่สำหรับการปรับตัวขึ้นนะครับซึ่งเงินเข้ามาในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กแต่บางตัวก็ขึ้นมาเยอะละเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังว่ามันจะเริ่มพักตัวนะครับเพราะนั้นเข้าตรงนี้ก็ต้องแบบต้องละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วบางหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กก็บางตัวมาขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็ระมัดระวังนะครับอย่างตัว GMT ที่แนะนำไปตอนเช้าอะนะครับตอนนี้ถ้าดูถ้า29.50 บาทอะถ้าต่ำกว่าไม่ค่อยดีนะครับต้องระวังว่ามันจะพักตัวลงไปมากกว่านั้นนะครับใช้เป็นจุดคัทลอสส่วนไม่ต่ำกว่าเนี่ยก็จะมีแถวๆบริเวณ31.75นะครับถึงบริเวณสักประมาณ32บาทนะครับเป็นเป้าในการขายทำกำไรนะครับอันนี้คือตัวตอนเช้าที่แนะนำไว้นะครับต่ำกว่า29.5ออกก่อนถ้าต่ำกว่านะครับไม่ต่ำกว่าจะรอถือลุ้นได้นะครับเพื่อไปหาตัวเป้าที่บอกก็คือ31.75ถึงประมาณ32บาทนะครับด้านฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์ก็ชนเป้า865นะครับแล้วก็อ่อนตัวลงนะครับไม่รู้ว่าเปิดลองได้ทันหรือเปล่าในช่วงเช้าอะนะครับที่บอกลองไปประมาณในโซนประมาณ859นะครับก็แต่มันต้องปิดละเพราะมันเหมือนกันอะ
ถ้าเซตมันทำพีที่1346อ่ะก็ต้องระวังว่าไอตัวซีรีส์ยูอ่ะเซตฟิวเจอร์อ่ะมันจะทำแบบหายไปแล้วที่ประมาณ865.5นะครับที่มีการปรับตัวขึ้นมาในช่วงแรกของตลาดที่ตื่นเต้นเรื่องการปรับครม.กันนะสุดท้ายก็ตลาดมันขึ้นมาเยอะแล้วอะต้องมีการปรับตัวเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครจะเล่นก็คือต้องรอก่อนนะครับอาจจะกลับมาเป็นช็อตที่ซ้ำไปเดี๋ยวรอก่อนนะครับสำหรับตัวเซฟตี้ฟิวเจอร์นะครับพอที่มาชนเป้า865ไปละนะครับที่ให้ลองไประยะสั้นในช่วงเช้านะครับตอนนี้ก็กลับมาเป็นภาพของตัว VNC นะครับส่วนทองคำเนี่ยก็รอช็อตนะครับยังรอช็อตอยู่ซึ่งมันก็อยู่ในปลายขึ้นแล้วแต่ที่บอกไปว่าขึ้น5เนี่ยมันเป็นขึ้นยืดขยายนะครับต้องรอสัญญาณชัดกว่านี้ก่อนแต่ว่าให้ได้ลองไปใช่ไหมนุ้ยน้องนุ้ยตอนเช้าอ่ะลองระยะสั้นไปใช่ไหมครับก็แต่มันก็ยังลงไม่ถึงแนวอ่ะเพราะให้ลองที่2033นะครับยังลงมาไม่ถึงเลยนะครับก็กลับมาเป็นเวนซีนะครับเวนซีก่อนละกันนะครับเดี๋ยวรอแนะนำใหม่นะครับในวันอังคารนะเพราะเราเจอกันที่วันอังคารนะครับมันอาจจะนานไปหน่อยทั้งว่าตุกวันจันทร์ไม่เจอก็เป็นโพสิชันว่างๆละกันทั้งตัว CPU แล้วทั้งตัว Safety Future แล้วก็ในส่วนของตัว GOU 20นะครับค่ะพี่อ๋องก็เป็นประมาณนี้ครับประมาณนี้ไหนๆแล้วพี่อ๋องช่วยดูในส่วนของแนวโน้มราคาน้ำมันให้หน่อยสิคะเป็นยังไงบ้างน้ำมันเนี่ยก็สุดท้ายแล้วดูก็ต้องลงเหมือนกันนะครับคือการปรับตัวขึ้นเนี่ยมันก็เป็นปลายรอบละนะครับ คือจะเห็นว่าอัตราเร่งเนี่ยมันแบบมันเริ่มลดลงแต่ว่าแรงขายเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดนักนะครับ แต่ว่าเราจะไปเทรดเข้าไปในพวกกลุ่มน้ำมันโรงกลั่นปิโตรเคมีคือถ้าดูแล้วมันไม่ค่อยคุ้มที่จะได้ไงไปดูเพราะว่ามันราคาน้ำมันอัพไซด์มันดูแล้วมันดูไม่เยอะละนะครับมันมีโอกาสแบบดาวไซด์แบบเยอะกว่าอย่างตอนนี้แบบประมาณ40 เหรียญต้นๆเนี่ยดาวไซด์มันประมาณ10 เหรียญไงขณะที่อัพไซด์ก็ประมาณแบบ4-5 เหรียญแล้วตัวปัจจัยเนี่ยเขาต้องระวังว่าพอราคาน้ำมันมันขึ้นนะครับฝั่งซัพพลายจากสหรัฐมันจะเริ่มเข้ามาหรือว่ากลุ่ม OPEC Plus นะครับในเดือนสิงหาคมเนี่ยก็เริ่มที่จะมีกำลังการผลิตกลับเข้ามาเพิ่มนะครับจะเดิมที่ลดไป 9.7 สิงหาถึงสิ้นปีเนี้ยก็จะเหลือ 7.7 ล้านบาร์เรลละคือมันลดกำลังการผลิตน้อยลงอ่ะมีซัพพลายใหม่เริ่มกลับเข้ามานะครับแล้วถ้าเกิดสถานการณ์โควิดมันยังคงแบบไม่ดีขึ้นนะครับก็จะกลับมากังวลด้านอุปสงค์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูเนี่ยก็ถ้าในเดือนนี้มันน่าจะลงมากกว่าขึ้นนะในตัวของราคามันเพราะฉะนั้นพวกกลุ่มแบบตัวกลุ่มประทอนเนี้ยก็มองเป็นแบบจุดในการแบบคือไม่มียังมึงไม่น่าเข้าอ่ะเพราะว่าดาวไซด์มันยังเยอะอยู่นะครับอัพไซด์จำกัดแต่ถ้ามีอยู่เนี่ยก็แนะนำเป็นแบบกระชับพอร์ตอะนะครับคือเป็นจุดในการออกของนะครับใครที่แบบกำไรแล้วหรือแบบขาดทุนแต่ว่าพอมันเริ่มฟื้นขึ้นมาขาดทุนน้อยลงอย่างเงี้ยก็เป็นจุดในการแบบออกของเช่นเดียวกันครับค่ะได้เลยค่ะพี่อ่องครบถ้วนเลยขอบคุณพี่อ่องมากๆนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคำแนะนำจากด้านคุณอ๋องเอกภาวินสุนทราพิชาตินะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะก็ยังคงมองเซตนะคะว่าให้ระมัดระวังที่1346ค่ะแล้วก็บริเวณกรอบล่างเนี่ยมองที่1335ถึง1328จุดนั่นเองนะคะถ้าต่ำกว่าเนี่ยจะเริ่มเป็นลบแล้วค่ะแล้วก็ในส่วนของทางด้านหุ้นที่แนะนำไปเมื่อช่วงเช้าอย่าง JMT นะคะถ้าไม่ต่ำกว่า 29.5ศูนย์นะคะก็ยังคงถือต่อได้แต่ว่าถ้าต่ำกว่าเนี่ยให้มองเป็นจุดคัดนั่นเองนะคะส่วนแนวต้านเนี่ยอยู่ที่บริเวณ 31.75 ถึง 32 บาทนั่นเองนะคะส่วนคำแนะนำในด้านของ TFX แล้วก็ทองคำก็ยังให้คำแนะนำว่า Wait and See ก่อนนั่นเองค่ะเอาล่ะช่วง